นุนโดยแมเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตอ่ะมาแล้วเหรอคะพี่ ดูจะเพลินดูจะเพลินกันผู้ชมคะเป็นไงคะเนื้อส้มนี่แบบเดี๋ยวให้ดูก่อนคือเค้กเนี่ยพอตัดออกมาแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แบบโอ้เป็นเนื้อเค้กใช่ไหมมันมีเลเยอร์นะคะพี่ให้ดูให้ดูให้ดูซูมหน่อยมันมีเลเยอร์แบบว่ามีชั้นแบบมีครีมส้มอะไรอย่างนี้ตัดออกมาแล้วเป็นแบบนี้แล้วเนื้อเค้กเนื้อเค้กเป็นไงคะคุณจินดารัตน์นุ่มมากแบบมันละลายในปากเลยเธอต้องชิมแล้วก็แบบว่าอัดแน่นไปด้วยแบบเนื้อส้มมากมายพูดไปก่อนเนาะได้ปากยังไม่ว่างยังไม่ว่างทำงานใช่ไหมเธอกินแล้วเดี๋ยวพี่พูดได้เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องอีกเรื่องนึงที่มีคนสงสัยคนอ่านหนังสือพิมพ์เรานี่ก็ช่างสังเกตนะดูทำหน้าเข้าดูทำหน้าเข้าป่านนี้นะเขาน้ำย่อยดูดิ ลืมตัวอร่อยนึกว่าทำโต๊ะข่าวโต๊ะข้าวอยู่ อร่อยจริงลืมตัวอร่อยมากเค้กนุ่มมากแล้วแบบเนื้อส้มมันส้มอ่ะมันไม่ใช่ส้มวิทยาศาสตร์อ่ะใช่มันไม่ให้แบบส้มสังเคราะห์อันนี้เป็นส้มแบบส้มจริงๆอ่ะจริงๆนะสารภาพอะไรหน่อยนะค่ะพี่เป็นคนไม่ชอบเค้กผลไม้แบบเนี้ยค่ะจะไม่กินนะเพราะเคยกินเค้กส้มเงี้ยเฉยๆอ่ะแต่ครั้งนี้ยอมรับไม่ได้ชมกันเองนะคะไม่ได้ชมน้องแต่ด้วยฝีไม้ลายมือการทุ่มเทการไปเรียนรู้ของแพรเนี่ยนะค่ะแล้วใช้เขาเรียกว่าส่วนผสมที่มันแบบสดๆอ่ะนมก็นมอย่างดีเนยก็เนยอย่างดีส้มก็ส้มแบบส้มจริงๆเราไม่ห่วงเครื่องใช่คือเขาบอกว่าทำไปแจกไปสนุกดีค่ะพี่แอมบอกฮะอะไรจะเธอเนี่ยก็อร่อยมากนะคะเสียดายอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลิ้มรสด้วยกันได้อร่อยด้วยกันแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแอนจะสั่งเป็นคุกกี้หรือว่าเป็นคอนเฟลกซึ่งตอนนี้คอนเฟลกขาดตลาดจะสั่งเป็นของขวัญแล้วกันนะตอบแทนแฟนรายการเดี๋ยวจะแรนดอมเอาเหมือนเดิมเนาะได้ค่ะอันเรื่องที่หลายคนสนใจในหนังสือพิมพ์นี่เขาเรียกว่าอะไรนะอินโฟกราฟิกของ ASTV Manager แล้วก็ในเว็บไซต์หลายคนก็แบบเนี้ยกรอบงี้นะใช่แล้วหนูว่าเป็นคนที่ชอบนะเราชอบเพราะมันง่ายแล้วเหมือนเขาจะสรุปมาอย่างตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบเรื่องแท็กซี่เรื่องแท็กซี่ใช่ไหมคะคนขับแท็กซี่ต้องอ่านถ้าไม่อยากถูกปรับจับติดคุกแต่ตั้งแต่มีกฎหมายออกมาพี่ไม่เคยแท็กซี่คันไหนถูกจับและปรับติดคุกเลยอ่ะมีปะไม่รู้ว่าแค่แบบเปลี่ยนรถก็คงไม่โดนจับแล้วมั้งในบ้านเราจะเป็นอย่างเงี้ยเอออะไรบ้างนะคะปฏิเสธการรับผู้โดยสารปรับไม่เกิน1,000 บาทต้อนดึงเหนี่ยวยื้อคนหรือสิ่งของของคนเพื่อให้คนขึ้นรถแท็กซี่ปรับไม่เกิน1,000 บาทสูบบุหรี่เปิดวิทยุก่อความรำคาญแก่ผู้โดยสารปรับ1,000 บาทรับคนโดยสารในบริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามไว้พูดไม่สุภาพเสียดสีดูหมิ่นก้าวร้าวต่อผู้โดยสารพาผู้โดยสารอ้อมหรือทิ้งผู้โดยสารระหว่างทางจำคุกไม่เกิน1 เดือนและปรับไม่เกิน2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับไอ้ปฏิเสธการรับผู้โดยสารเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเคยโดนมาหมดแล้วส่งรถอะไรนะไปเติมแก๊สไปเติมแก๊สโอ้ไม่ทันแล้วนี่เดี๋ยวต้องไปส่งรถกลับมาไม่ทันอะไรอย่างงี้วันนึงมันส่งรถประมาณ5 รอบอ่ะค่ะ จะขัดทำไมแท็กซี่เนี่ยนี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะพอเราเห็นในโลกออนไลน์เห็นในคลิปที่เขาแชร์กันนะไอ้เรื่องปฏิเสธผู้โดยสารนี่กลายเป็นเรื่องแบบเด็กๆ เขาเจอกันเลยเนาะนี่ปิดที่คลิปล่าสุดที่แบบสตาร์ที่75 บาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ชาวญี่ปุ่นเจออีกแล้วอันนั้นนี่เรียกว่าแบบป้นกันกลางเมืองเลยนะป้นกันชาดัดต้นกันในคราบแท็กซี่เลยคือญี่ปุ่นคนนั้นเขาก็อยู่เมืองไทยอ่ะเขามาเมืองไทยบ่อยใช่ไหมใช่คือน่าจะเป็นนักธุรกิจที่ไปๆมาๆใช่คือเป็นชาวญี่ปุ่นที่คงทำธุรกิจหรือทำงานที่เมืองไทยเขาพูดไทยชัดมากไงแล้วเขารู้ที่แล้วเขารู้ขึ้น35ใช่ใช่ใช่โดนแท็กซี่หลอกไงว่าอ๋อแล้วเขาขึ้นแล้วเขาปรับขึ้นแล้วเนี่ยสตาร์ที่75 บาทซื่อสัตย์กันหน่อยได้ไหมอ่ะแล้วอีประเภทแบบคือจะไปประท้วงอะไรเงี้ยที่สุวรรณภูมิอะไรเนี้ยฮะไม่อยากจะพูด คือแท็กซี่ก็ว่า80,000 คันในที่วิ่งอยู่เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าประกอบสัมมาอาชีวะอันนี้แล้วมันไม่ได้มันอัตคัดขัดสนมันไม่พอก็เลือกที่จะไปทำอย่างอื่นก็ได้ไม่มีใครว่าแต่ว่าอย่าต้องให้สังคมต้องมาแบกรับภาระอะไรตรงนี้ด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยคืออย่ามาเอาแต่ได้อ่ะถูกไม่รู้จักให้บ้างนะคือพูดจริงๆว่าไอ้พันกว่าคันที่วิ่งอยู่ในสุวรรณภูมิเนี่ยนะ
พี่ว่านะมากกว่าครึ่งเขาก็เป็นคนดีสัมมาอาชีพประกอบอาชีพสุจริตเนี่ยนะคนดีเนี่ยมีคนยกย่องส่งเสริมสนับสนุนแต่ไอ้คนไม่ดีเนี่ยไอ้คนที่เอาแต่ได้อ่ะคิดแต่จะโกงคิดแต่จะเอาเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่คนหรอกแล้วบังเอิญมันเป็นคนที่ชอบมีปากมีเสียงอะตะโกนเสียงดังเนี่ยคนอื่นๆเขาก็เลยแบบจะยังไงดีวะจะไม่เอาด้วยก็เดี๋ยวก็โดนเขี่ยออกพอพูดก็พูดมันก็มีมาเฟียทั้งมาเฟียที่ท่าอากาศยานมาเฟียแท็กซี่หรือจะปฏิเสธว่าไม่มี ดูทำหน้าแหมทำหน้าแบบโอ้ยพูดแล้วโมโหนะเนี่ยแต่วันนี้เราไม่ได้จะไปสัมภาษณ์แท็กซี่มานะคะแค่พอมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันแบบเฮ้ยมันเป็นชะตากรรมร่วมที่ทุกคนเคยเจอไงแล้วมันเป็นแบบไปถามใครนะทุกคนก็จะแบบไม่มีใครที่แบบว่าเกิดมาไม่เคยเจอแท็กซี่ไม่ดีไม่เคยเจอปฏิเสธคนนั้นมันต้องทำบุญมาดีตั้งแต่3ชาติก่อนแน่นอนอ่ะทุกคนเคยเจอแล้วมันก็เลยแบบพูดแล้วของมันขึ้นมีอยู่คนนึงที่ไม่เคยเจอหรอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโลกสวยอยู่เลยยังโลกสวยอยู่เลยใครก็ไม่รู้นะไปดูอันเนี่ยสวยวันนี้เนี่ยใครที่อยากเห็นหน้าค่าตาทีมงานว่าทำไอ้กรอบคนที่ทำอินโฟกราฟิกอันนี้เนี่ยเขาเป็นใครยังไงนะคะไปรู้จักกันเลยเพราะว่ารายการของเราเนี่ยไปสัมภาษณ์มาแล้วนะคะเชิญค่ะชื่อสมชาติหน้าหล่อดูแลส่วนอินโฟกราฟิกของผู้จัดการออนไลน์แล้วก็นักส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการทีมงานเราจะมี5คนนะวันหนึ่งแต่ละคนจะต้องทำได้1ชิ้นเป็นอย่างต่ำแต่ถ้ามีข้อมูลที่มันเยอะเราก็สามารถทำเพิ่มมากกว่า1ได้ครับข้อมูลหลักๆเราจะมาจากเว็บไซต์ของผู้จัดการเป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นเราจะหาพวกข้อมูลเรื่องสุขภาพหรือจากหน่วยงานราชการเช่นสสส.จากหน่วยงานโรงพยาบาลสาธารณสุขคือพฤติกรรมของผู้บริโภคตอนนี้คือจะไม่ค่อยมีเวลาเสพข่าวที่มันเยอะขึ้นคือเขาจะหันมาอ่านข้อมูลที่มันกระชับสั้นๆมีรูปประกอบแล้วก็เนื้อหาแบบโดนๆอะไรประมาณนี้ครับนี่แหละค่ะยังเคี้ยวอยู่เลยอ่ะหล่อที่ฟังพี่เขาพูดพี่สมชาติพี่สมชาตินักหล่อนี่เป็นหัวหน้าฝ่ายอินโฟกราฟิกของ ASTV Manager ก็คือดูได้ใน ASTV ผู้จัดการรายวันนะฮะแล้วก็จะมีในเว็บไซต์ด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่เขาทำมาเก่งนะเก่งมากเลยอ่ะทำแล้วแบบชัดเลยง่ายๆอ่ะเนาะอ่านง่ายก็เข้าใจใช่ค่ะละไปอีกเรื่องนึงเรื่องของสุขภาพค่ะมีหลายคนสนใจเรื่องเครื่องฟอกอากาศแต่เอ๊จะซื้อยังไงเอาอะไรมาตัดสินใจดีจะมีสารอะไรนะสารฟอร์มาลดีไฮด์ฟอร์มาลดีไฮด์ไหมรังสี UV ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้อะไรในการประกอบในการตัดสินใจในการซื้อเครื่องฟอกอากาศอาจารย์ประเทศตอบได้ต้องคนนี้เท่านั้นค่ะที่จะให้ข้อมูลให้คำตอบเราได้ตรงแกตอบได้ทุกเรื่องเลยเนาะได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่องน้ำมันได้หมดเลยอ่ะใช่จะเรื่องสัมปทานนี่ก็ล่าสุดก็ไปยื่นหนังสือถึงนายกไงให้ชะลอกัน เปิดสัมปทานรอบที่21ไงจริงๆน่าจะเอาเนี่ยเครื่องฟอกอากาศเครื่องทำน้ำด่างเลยเป็นกระบอกไปฝากด้วยนะจริงๆแล้วเมื่อกี้นึกว่าพี่แอนบอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเอาผ้าเช็ดน้ำลายไปเพราะเหมือนแบบถมน้ำลายลดหน้าตัวเองไงก็ไม่รู้ไงคือตุลาพูดอย่างวันนี้พูดอย่างอะไรอย่างเงี้ยเอาผ้าเช็ดน้ำลายไปด้วยรู้ว่าน้ำลายจะกระเด็นใส่หน้าโรงเป็นกลากเลื่อนน้ำลายนะเหมือนเลื่อนน้ำนมเด็กอะมันฟ้องมันจะฟ้องนะใช่ตอนนี้อาจารย์ประเทศมาพูดเรื่องเครื่องฟอกอากาศค่ะไปฟังกันค่ะก็เป็นคำถามที่น่าสนใจมากและเป็นคำถามที่ดีมากนะครับคือนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศของเมเนเจอร์เองเนี่ยได้เป็นการดำเนินการของทางทีมงานของเมเนเจอร์นะครับที่ไปสำรวจตลาดทั่วโลกเลยว่าเครื่องฟอกอากาศชนิดไหนที่จะตอบโจทย์ให้เราได้มากที่สุดในการกำจัดมลพิษโลหะหนักนะครับแล้วก็กลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับในระยะเวลาจำกัดและข้อสำคัญก็คือเครื่องฟอกอากาศส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีปัญหาตามมาในเรื่องของการเปลี่ยนไส้กรองบ้างบางครั้งก็มีการรั่วไหลของ UV บ้างรวมถึงฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยเกิดรั่วไหลออกมาหรือตกค้างนะครับยิ่งไปกว่านั้นก็อาจจะมีโลหะหนักด้วยหรือไอจากโลหะหนักที่ก่อให้เกิดโรคอย่างมากมาย
ในขณะเดียวกันเครื่องฟอกอากาศบางชนิดก็มีกระบวนการในการปล่อยโอโซนออกมามากนะครับปริมาณที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อไม่ว่าจะเป็นจมูกหรือว่าตาหรือว่าอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับภายในร่างกายดังนั้นเราก็ไปค้นพบมาว่ามีเครื่องฟอกอากาศชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเยอรมันนะครับที่สามารถจัดการฟอร์มาลดีไฮด์ได้อย่างสมบูรณ์มากโดยที่ไม่ปล่อยโอโซนออกมาทำลายเนื้อเยื่อเราแล้วก็ทำให้เราเกิดความระคายเคืองแล้วก็ไม่ต้องดำเนินการเปลี่ยนไส้กรองนะครับเทคโนโลยีนั้นก็คืออิเล็กโตสแตติกส์พลาสมาหลักการก็คือใช้ไฟที่แรงสูงมากในการนำอนุภาคที่เป็นประจุบวกและประจุลบนั้นถูกดูดออกมาจำนวนมากและด้วยการใช้ไฟมหาศาลนี่เองทำให้อนุภาคเหล่านั้นเนี่ยถูกทำลายเหมือนถูกดูดด้วยกำลังมหาศาลนะครับเราก็จะค้นพบว่าไม่ว่าจะเป็นไอโลหะหนักหรือว่าไรฝุ่นแม้กระทั่งกลิ่นฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยจะหายไปก่อนขั้นแรกหายไปก่อน 60% บางส่วนถ้าเป็นโลหะหนักหายไปเกือบทั้งหมดเลยเฉพาะไอเนี่ยหายไป 60% แล้วในขั้นตอนที่2ก็เข้าส่วนในส่วนของการมีการใช้วัสดุนะครับที่สามารถจัดการกับการดูดฟอร์มาลดีไฮด์ในขั้นตอนที่2ซึ่งปรากฏว่าใช้รังสี UV ที่ใช้กับไทเทเนียมไดออกไซด์ไปจับกับกลิ่นเหล่านี้ทำให้ดูดออกมาเนี่ยไม่เหลือฟอร์มาลดีไฮด์ออกมาเลยในขณะเดียวกันรังสี UV ที่ปล่อยประจุมาผ่านไทเทเนียมนั้นก็จบในกระบวนการทำให้สิ่งที่ออกมาเนี่ยมีโอโซนน้อยมากฟอร์มาลดีไฮด์ไม่เหลือสภาพที่จะก่อให้เกิดเป็นภัยต่อร่างกายอีกเลยนะครับในขณะเดียวกันรังสี UV ก็ไม่ได้ฉายออกมาภายนอกนะครับมันจัดการเพื่อกระตุ้นในการฆ่าเชื้อภายในให้จบแบบเสร็จเด็ดขาดดังนั้นเครื่องฟอกอากาศชนิดนี้จึงเป็นการตอบโจทย์ที่ทำให้ไม่เกิดการรั่วไหลของรังสี UV ไม่เกิดการรั่วไหลของฟอร์มาลดีไฮด์และทำลายฟอร์มาลดีไฮด์จนหมดสิ้นด้วยพลังงานไฟฟ้าอันมหาศาลในขณะเดียวกันก็มีระบบเซฟตี้หรือระบบความปลอดภัยที่ทันทีที่เปิดฝาหรือว่ามีกระบวนการที่จะมีความเสี่ยงว่ามีบุคคลภายนอกไปสัมผัสได้มันจะเกิดกระบวนการตัดไฟฟ้าทันทีดังนั้นกระบวนการนี้จึงไม่ก่อให้เกิดสิ่งที่เกิดความระคายเคืองต่อร่างกายเราหรือก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายเราดังนั้นนี่คือนวัตกรรมที่เป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการฟอกอากาศอย่างสมบูรณ์ที่สุดในยุคนี้ครับชัดเจนใช่ค่ะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีคำถามนะคะจะเป็นเรื่องของสุขภาพการกินดื่มดังล้างพิษตับดื่มน้ำมันมะพร้าวหรือว่าจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของทาง ASTV เนี่ยเครื่องฟอกอากาศเครื่องทำน้ำดังมีปัญหาอะไรถามเข้ามาเลยในถามคำตอบคำนี่แหละนะคะเราจะไปหาคำตอบมาให้วันนี้หมดเวลาแล้วเพราะว่าเค้กยังเหลืออีกครึ่งชิ้นเราจะรีบจัดการอย่างเร่งด่วนดูเป็นภาระหน้าที่ของพวกเราไงก็รู้ช่วงนี้เรางดแป้งงดน้ำตาลนะคะอ่ะแล้วนี่มันไม่น้ำตาลเหรอพี่ไม่ค่ะอันนี้มันแปรรูปแล้วเป็นน้ำตาลจากส้มไม่เป็นไรหรอกอ๋อโอเคงั้นกินได้ของเราทั้งหมดนี้วันนี้เราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ